แพรรี่ฟาดวัดดังนำร่างพระเกจิมาให้ญาติโยมชายหญิงแตะแตะจิ้มจิ้มถามสมควรไหมแพรรี่ฟาดวัดดังนำร่างพระเกจิซึ่งเป็นครูบาอาจารย์มาให้คฆราวาสญาติโยมชายหญิงแตะแตะจิ้มจิ้มร่างถามสมควรไหมควรคำนึงถึงเรื่องความเหมาะสมให้มากๆเมื่อวันที่4สิงหาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลายเป็นประเด็นเดือดในโลกออนไลน์หลังแพรรี่ไพรวันวรรณบุตรโพสต์ Facebook ไพรวันวรรณบุตรระบุว่ามันสมควรไหมคะเอาร่างพระเกจิซึ่งเป็นครูบาอาจารย์มาให้คฆราวาสญาติโยมแตะแตะจิ้มจิ้มโดยเฉพาะก็ที่เป็นผู้หญิงเรื่องแค่นี้ทำไมคิดไม่ได้คะอายเขาบ้างไหมเวลาไปบอกใครต่อใครว่าฉันเป็นตำรวจพระนอกจากนี้ยังแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ดังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการเก็บร่างของครูบาอาจารย์ไว้เพื่อสักการะบูชาก็พอเข้าใจได้นะคะแม้จะขัดกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจนเรื่องการให้พิจารณาความไม่เที่ยงของร่างกายตามหลักพระไตรลักษณ์แต่เก็บไว้แล้วก็ควรคำนึงถึงเรื่องความเหมาะสมให้มากๆการให้เกียรติและการเคารพต่อร่างของพระเกจิที่ท่านมรณภาพไปแล้วการเผยแพร่ภาพต่างๆที่ดูไม่งามซึ่งแม้แต่ในกรณีของบุคคลทั่วไปก็ยังมีกฎหมายคุ้มครองหลังจากโพสต์ไปไม่นานมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากเช่นสรีระสังขารท่านถ้าจะไว้เป็นจาริกเรียกสติเรื่องการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ควรทำให้ท่านอยู่ในที่เหมาะที่ควรกว่านี้แบบนี้ไม่ไหวค่ะทำลงได้ยังไงก่อนไม่เคยเห็นค่ะแบบนี้เคยแต่กราบไหว้บูชาค่ะเห็นแล้วเอือมเลยครับเห็นด้วยครับร่างของท่านควรให้ความเคารพบรรจุลงหีบแล้วไม่ควรไปรบกวนท่านหน่วยงานทางพุทธศาสนาและรัฐต้องห้ามปรามสงสารครูบาอาจารย์มากๆค่ะจริงค่ะทำเพื่ออะไรเห็นแล้วเศร้าใจค่ะในความคิดเรานะถึงแม้จะเปิดให้ลูกให้จิ้มเราก็จะไม่กล้าทำก็ทำได้แค่กราบและไหว้แค่นั้นเป็นต้นเพื่อไทยจับตาปฏิบัติการล้มนิดชุบชีวิตใครย้ำเศรษฐาคุณสมบัติครบตามรัฐธรรมนูญเพื่อไทยจับตาปฏิบัติการล้มนิดชุบชีวิตใครอนุสรณ์ย้ำเศรษฐามีคุณสมบัติครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญไม่ได้ละเมิดกฎหมายไม่ได้ฝ่าฝืนจริยธรรมใดๆวันที่4สิงหาคม2566นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีนายชูวิทย์กมลวิศิษฏ์อดีตนักการเมืองเปิดข้อมูลอ้างนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยทำนิติกรรมอำพรางเลี่ยงภาษีว่านายชูวิทย์จะตรวจสอบเรื่องอะไรก็เป็นสิทธิแต่เท่าที่จำได้นายชูวิทย์แย่เรื่องนี้มาตั้งแต่แรกแต่ไม่ลงมือเปิดข้อมูลมาเลือกลงมือในจังหวะเวลานาทีสำคัญก่อนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคำถามคือถ้าทำกันจนการโหวตนายเศรษฐามีปัญหาใครคือผู้ได้ประโยชน์เพราะอาชญากรย่อมได้ประโยชน์จากอาชญากรรมที่ตัวเองก่อขึ้นความพยายามในการดิสเครดิตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเป็นไปเพื่อเปิดทางไปสู่ปฏิบัติการล้มนิดชุบชีวิตใครหรือไม่นายเศรษฐาชื่อเล่นชื่อนิดปฏิบัติการนี้หวังล้มนายเศรษฐาเพื่อชุบชีวิตคนที่หมดโอกาสไปแล้วให้ฟื้นคืนชีพกลับสู่เส้นทางลุ้นเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่พรรคเพื่อไทยยืนยันว่านายเศรษฐามีคุณสมบัติครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ
ไม่ได้ละเมิดกฎหมายไม่ได้ฝ่าฝืนจริยธรรมใดๆตามที่กล่าวอ้างถ้านายชูวิทย์ติดใจสงสัยในกรณีดังกล่าวตรวจสอบได้ที่กรมสรรพากรประเทศชาติและประชาชนเสียโอกาสไปมากแล้วปล่อยให้ประเทศไทยได้ไปต่อประเทศไม่ควรขาดรัฐบาลนานเกินไปนายอนุสรณ์กล่าวสว.อมรถามก้าวไกลทำไมต้องรีบแก้หมู่272ลั่นไม่เน้นปชต.เอาบ้านเมืองก่อนสว.อมรสงสัยก้าวไกลรีบแก้หมู่272ทำไมเชื่อโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งหน้าสว.มีวุฒิภาวะมากพอลั่นไม่เน้นประชาธิปไตยต้องเอาบ้านเมืองก่อนเมื่อวันที่4สิงหาคม2566ที่รัฐสภานายอมรนินเปรมสว.ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมร่วมรัฐสภาในวาระการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา272ว่าในประเด็นการแก้กฎหมายมาตราดังกล่าวตนมีมุมมองอีกแบบหนึ่งอย่างน้อยตอนนี้สว.ยังต้องดำรงตำแหน่งอยู่อีก10เดือนจึงอยากถามว่าทำไมต้องรีบร้อนที่จะแก้ไขโดยปกติการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องทำประชาพิจารณ์ก่อนขณะนี้ยังไม่ได้มีการจัดตั้งรัฐบาลหรือมีฝ่ายค้านเมื่อถามว่าจะแก้ไขมาตรา272ได้ทันก่อนการเลือกนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายอมรกล่าวว่าตนไม่สามารถจะไปตัดสินแทนฝ่ายส.ส.ที่เสนอให้แก้ไขกฎหมายนี้ได้ในส่วนของส.ว.ก็ทำหน้าที่ตามฝ่ายนิติบัญญัติไปและส.ว.จะมีความเห็นเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับหน้างานเพราะส.ว.แต่ละคนไม่ใช่นักการเมืองมีความคิดเป็นของตัวเองและต้องคำนึงถึงบ้านเมืองเป็นหลักส่วนการยื่นแก้ไขมาตรา272จะส่งผลต่อการเลือกนายกรัฐมนตรีในครั้งต่อไปหรือไม่นั้นนายอมรกล่าวว่าแล้วแต่หน้างานว่าคนที่เหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหน้าที่ของสว.ที่จะพิจารณาคนที่จะมาดำรงตำแหน่งเมื่อถามถึงเรื่องคุณสมบัติการเป็นนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยนายอมรระบุว่าต้องดูข้อมูลก่อนและต้องให้นายเศรษฐามาชี้แจงซึ่งจะมีการแสดงวิสัยทัศน์ในสภาหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับนายเศรษฐาส่วนที่สว.หลายคนยังติดในเรื่องการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ตนมองว่ากฎหมายมาตรานี้ไม่ควรให้แตะอยู่แล้วส่วนที่นายเศรษฐาเคยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในช่วงหาเสียงเกี่ยวกับการแก้ไขมาตรา112นั้นนายอมรกล่าวว่าก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่ทำมาในอดีตซึ่งพฤติกรรมส่อเจตนาอยู่แล้วเวลาอยากได้ของเขาก็มาใช้คำพูดอีกแบบหนึ่งถึงวันนั้นก็ให้สว.ตัดสินกันเองเพราะทุกคนเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาก่อนและมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจนายอมรกล่าวด้วยว่าทั้งนี้ตอนนี้ทีมเจรจาของพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้มีการติดต่อมาพูดคุยซึ่งสามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้เอาบ้านเมืองเป็นหลักขอให้บ้านเมืองไปรอดได้ซึ่งตนไม่ได้เน้นเรื่องประชาธิปไตยตอนนี้ต้องเอาบ้านเมืองก่อน